อิชมาอยู่ทำการโจมตีโดยตรงซึ่งเขานั้นก็ไม่รู้เลยว่านี่เป็นเส้นทางสู่ความรุ่งเรืองที่พวกซูบูรุนั้นได้กำหนดชะตาชีวิตให้แก่เขาแล้วคนส่วนใหญ่นั้นไม่ทราบลักษณะและจุดอ่อนของทางร่างกายของอิชมาอิลดังนั้นซูบูรุนั้นจึงได้ทำการให้อีกฝ่ายนั้นทำการเปิดเผยจุดอ่อนนี้มาได้ด้วยตัวเองเพราะว่าหลังจากที่อิชมาอิลได้ฟื้นคืนชีพมาแล้วเขานั้นคิดว่าร่างกายของตัวเองนั้นไม่มีอันตรายจะได้ลดระดับการป้องกันลงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องระวังตัวมากซึ่งนี่ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายนั้นแทงทะลุกลางอกของเขาอิชมาอิลนั้นได้เห็นทางลูกธนู3ลูกนั้นทำการแทงทะลุร่างกายของเขาแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้รับบาดเจ็บก็ตามและตอนนี้แผลนั้นก็กำลังซ่อมแซมเขานั้นเตรียมที่จะทำการตอบโต้แต่เขานั้นก็ได้พบภายหลังว่าลูกศรสีม่วงนั้นก็ตกผลึกขึ้นมาแผลที่เดิมอยู่ในร่างกายของเขานั้นกลับไม่หายไปเหมือนเมื่อก่อนอิชมาอิลนั้นลืมตาขึ้นเขานั้นได้พบกับความประหลาดใจลูกศรเวทมนต์ที่แทงทะลุร่างกายของเขาไปนั้นได้ตกผลึกแตกออกไปชิ้นๆเป็นการแช่แข็งเวลาร่างกายของซอมบี้เอาไว้ทำการระงับเวทมนต์ซอมบี้นี้ซึ่งวิชานี้ครับผมมันก็จะเป็นการทำลายเอฟเฟกต์พิเศษของทางเวทมนต์ซอมบี้นะก็คือว่าเวลาที่ซอมบี้นะครับผมกำลังเตรียมที่ทำการสรรสร้างวัตถุหรือคือยามที่กำลังจะทำการฮีลกลับมานั่นเองครับมันก็จะทำการแช่แข็งเอฟเฟกต์นี้เอาไว้ครับผมไม่ให้เอฟเฟกต์ดำเนินการต่อนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นจุดอ่อนใหญ่ที่สุดของเหล่าซอมบี้ที่รู้จักในช่วงเวลานี้แม้ว่าซอมบี้นั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเจอมนต์ดำของทางเบียทิสเข้าไปแล้วผมจะเป็นที่ต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนหากพิจารณาจากผลลัพธ์ในการโจมตีครั้งนี้แล้วก็คือว่าพวกซูบูรุนั้นจะปล่อยให้ทางศัตรูนั้นน่ะไม่ระวังร่างกายของตัวเองจนเกินไปเนื่องจากว่าพวกเขานั้นเป็นซอมบี้พวกเขานั้นตระหนักเลยว่าร่างกายของตนเองนั้นจะไม่มีวันตายพวกเขานั้นก็สามารถเผยจุดอ่อนได้ถ้าเกิดสมมุติว่าอิชมาอิลนั้นยังไม่เป็นซอมบี้แล้วก็ซูบารุนั่นเองก็ไม่คิดว่าเขาจะสามารถจัดการกับอิชมาอิลได้และนี่ก็คือชัยชนะของซูบารุซูบารุนั้นทำการชื่นชมและสงสารศัตรูอีกครั้งหนึ่งนักรบอิชมาอิลที่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นซอมบี้นี้นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าในช่วงชีวิตที่เขานั้นยังมีชีวิตอยู่นั้นเขานั้นเป็นคนที่รุ่งโรจน์เป็นอย่างมากก่อนที่เขานั้นจะกลายมาเป็นซอมบี้ซูบารุนั้นอาจจะไม่พบกับชัยชนะได้เลยสถานการณ์นั้นอาจจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและในขณะที่ซูบารุกำลังขบคิดเรื่องนี้เองครับผมท่านนั้นไอ้ซูบารุนั้นก็ได้ยินเสียงตะโกนอย่างกังวลจากทันซ่าเสียงเรียกอย่างเร่งด่วนของทางทันซ่านี่ครับผมทำให้สติของซูบารุครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งซูบารุนั้นสังเกตว่าอิชมาอิลที่อยู่ตรงหน้านั้นยังไม่ตายหลังจากที่ได้ถูกการโจมตีของซูบารุเข้าไปแม้ว่าร่างกายนั้นจะพังไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ตามเศษซ่านั้นก็ได้กระจัดกระจายไปในอากาศแต่ก็ยังมีก้อนหินขนาดใหญ่และเล็กนะครับผมกำลังพุ่งเข้ามาโจมตีใส่ทางซูบารุซึ่งซูบารุเขาไม่มีเวลาที่จะทำการหลบนั่นเองทางลุยนะครับจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะเป็นที่ต้องเสี่ยงชีวิตช่วยซูบารุซึ่งก็สามารถช่วยซูบารุมาได้ครับผมในเวลานี้เองเบียทิสนั้นจึงได้เข้ามาหาซูบารุอย่างรวดเร็วทำการโจมตีด้วยเวทมนต์ดำใส่ศัตรูอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงเสียก็ตามครับผมการที่ทางอิชมาอิลนั้นได้โดนโจมตีไปก่อนหน้านี้แล้วทำให้สัญชาตญาณของอิชมาอิลนั้นกลับมาเขาจะไม่ถูกโจมตีจุดสำคัญง่ายๆอีกต่อไปอิชมาอิลทันทีที่เห็นลูกศรกลับมาครับผมอิชมาอิลนะครับผมได้ทำการบิดตัวหลบจากลูกศรสีดำแต่ก็ยังมีบางลูกนะครับผมที่ได้โดนเข้าไปตรงที่ไหล่ซ้ายของเขาแต่ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าลูกศรนั้นไม่ได้โดนเข้ามาแบบ 100% สามารถเลี่ยงความเสียหายให้เกิดได้น้อยที่สุดเขาได้เตรียมที่ทำการโจมตีโต้กลับในเวลาเดียวกันอิชมาอิลนะครับเตรียมที่ทำการคว้าที่เบียทิสแต่ซูบารุนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาผลักเบียทิสนั้นล้มลงไปนอนกอกับพื้นก่อนที่อิชมาอิลนะครับผมจะคว้าที่ซูบารุและบีบคอซูบารุแทนซูบารุครับพยายามที่จะทำการบิดตัวออกมาจากอิชมาอิลแต่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ครับผมพอสนะครับก็ได้วิ่งเข้ามาพร้อมกับขวานของเขาตัดไปที่ศีรษะของทางอิชมาอิลซึ่งก็ทำให้ซูบารุครับหลุดออกมาจากการพันธนาการของอิชมาอิลได้ซึ่งหัวที่ได้ถูกตัดออกมาเนี่ยครับผมพอสก็ได้ทำการเตะไปในอากาศหายไปซึ่งร่างกายที่ไม่มีหัวนะครับผมก็ได้ทรุดลงไปนอนกองกับพื้นและมันก็ไม่สามารถฟื้นกลับมาได้นะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ร่างกายนั้นได้ถูกแช่แข็งไปแล้วนั่นเองนะในที่สุดครับการต่อสู้ระหว่างอิชมาอิลกับพวกซูบารุเนี่ยก็ได้จบลงซูบารุครับผมได้ไปดูอาการบาดเจ็บของทางลุยซึ่งเบียทิสนะครับผมก็ได้ตอนนี้ก็ได้ใช้เวทมนต์รักษานะครับให้แก่ทางลุยนั่นเองซูบารุครับตระหนักได้เลยว่าเขานั้นน่ะแทบจะไม่ได้ช่วยเหลือทางลุยเลยแต่ซูบารุครับก็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกแต่ทันใดนั้นเองครับผมทันทีที่ซูบารุนั้นกำลังหันกลับไปมองด้านหลังนั้นซูบารุก็ได้ยินเสียงตัดผ่านอากาศทันซ่านะครับได้คลางออกมาร่างกายสั่นเทาพอซูบารุสังเกตเห็นร่างกายของทันซ่านะครับผมตาของซูบารุนั้นก็ได้เบิกกว้างได้มีอะไรบางอย่างคล้ายกับหนวดแหลมคมนั้นทำการแทงทะลุผ่านหน้าท้องของทางทันซ่าซูบารุนั้นสังเกตว่าหนวดนี้นั้นมาจากสถานที่ที่ห่างไกลมากมันนั้นยืดออกมาจากทิศทางของถนนที่ได้พังทลายซึ่งนั่นก็เป็นทิศทางนะครับผมที่เกิดการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างทางโมกุโรและทางเมโซเรียหนวดพวกนั้นได้บิดตัวราวกับงูโดยต้นตอของหนวดนะครับผมนั่นก็คือทางหัวนะครับของทางอิชมาอิลที่ได้ถูกเตะไปก่อนหน้านี้นั่นเองมันนั้นได้งอกดวดออกมาคล้ายกับทางสัตว์ประหลาดก่อนที่ทางหน้าซอมบี้นะครับของทางอิชมาอิลนั้นจะได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ท่าทางของซอมบี้อิชมาอิลในขณะนี้นั้นดันไม่ใช่ซอมบี้อิชมาอิลทั่วไปมันนั้นมีร่างกายราวกับสัตว์ประหลาดศีรษะของทางอิชมาอิลนั้นยังคงเดิมมีรูปกระตาเดียวแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือว่าลูกม่านตาสีทองก่อนหน้านี้นั้นกลายเป็นลูกตาสีดำส่วนหัวก็ยังเป็นอิชมาอิลแต่ร่างกายของเขานั้นดันไม่ใช่อิชมาอิลทั่วไป
มือและเท้าของเขานั้นเกิดมีความยาวและหนาขึ้นมารูปร่างนั้นผิดปกติสามารถเรียกได้เลยว่าเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงซึ่งแขนขวาของสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นก็ได้ยื่นออกไปราวกับหนวดแต่แท้จริงแล้วมันนั้นก็คือนิ้วและนิ้วของสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็ทําการยื่นออกไปแทงเข้าไปที่ร่างกายของทางทันซ่าก่อนที่มันนั้นจะทำการดึงนิ้วนั้นกลับเข้าไปที่ร่างกายของมันทันซ่านั้นได้ถูกเจาะทะลุและก็อักเลือดออกมาผู้เขาลงไปนอนกองกับพื้นซูรูครับต้องรีบวิ่งไปหาทันซ่าในทันทีแต่ทันทีที่ซูรูกำลังวิ่งไปนี่เองครับผมอินดรานะครับก็ได้วิ่งเข้ามาด้านหลังซูบารูผลักซูบารูนั้นออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งร่างกายของซูบารูครับผมยามที่โดนผลักโดยอินดรานี้ก็ได้กระเด็นเป็นอากาศเลยแต่การตัดสินใจของอินดรานั้นก็ได้ถูกต้องแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมยามที่ซูบารูนั้นได้วิ่งไปหาทันซ่านั้นทางสัตว์ประหลาดหนวดตัวนี้นะครับก็ได้ทำการตวัดนิ้วของมันนะครับผมการตวัดนิ้วของมันนั้นสร้างความเสียหายให้แก่ทางอาคารโดยรอบซึ่งการที่ทางอินดานั้นสามารถผลักซูบารูออกไปได้ก่อนหน้านี้นั้นถือว่าถูกต้องแล้วซึ่งถ้าหากว่าอินดาไม่ทำการผลักซูบารูออกไปแล้วก็ซูบารูนั้นจะต้องพบเจอกับชะตากรรมเดียวกันเช่นเดียวกับเหล่าอาคารที่ผูกพังทลายแน่นอนในช่วงเวลานี้เองครับผมซูบารูนะครับได้รอดพ้นจากความตายมาได้ก่อนที่เขานะครับจะลอยเข้าไปหาทอดซึ่งทอดนะครับผมก็ได้ทำการจับซูบารูเอาไว้ซูบารูครับผมได้ทำการคิดไว้เลยว่าร่างกายของทางอิสมาอิลนั้นน่ะได้ถูกแช่แข็งเอาไว้แล้วแต่ทำไมพวกเขานั้นถึงยังฆ่าไม่ได้เมื่อได้ยินเช่นนี้เองครับผมทอนนั้นจึงกล่าวว่าดูเหมือนว่าจอมเวทที่ได้ทำการสร้างร่างกายให้แก่เราซอมบี้นี้นั้นดูเหมือนกับจะร่ายเวทมนต์ผิดพลาดหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าอยู่ในเงื่อนไขของคนธรรมดาล่ะก็มันน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดก็แปลว่ามันน่าจะผิดพลาดในตัวคนที่ร่ายเวทมนต์นี้ในตอนนี้ครับผมซูบารูครับจะได้ทำการวิเคราะห์ได้เลยว่าตอนนี้ทางทันซ่าแล้วก็ทางดุยนั้นไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปอินดานั้นก็ไม่สามารถสู้กับทางอิสมาอิลได้เขาต้องควรจะทำอย่างไรดีหลังจากนั้นเองครับผมทางทอนนั้นจะได้ทำการหยิบซูบารูขึ้นมาไว้บนหลังของเขาก่อนที่จะทำการเริ่มหลบหนีนะครับไปจากสนามรบซึ่งก็ทำให้ซูบารูตกตะลึงเป็นอย่างมากจะได้ถามกับทอนไปว่าพี่ชายคุณนั่นกำลังทำอะไรคุณนั่นจะทำการทิ้งคนอื่นไปอย่างนั้นเหรอทอนนะครับจะได้กล่าวไปว่านายลองคิดให้ดีสิเป้าหมายของไออิสมาอิลนั่นคือเราทั้งคู่มันน่าจะเป็นการปลอดภัยสำหรับพวกเขาไม่ใช่เหรอที่เรานั้นจะได้ไปอย่างห่างทอนนะครับได้ทำการกระโดดเข้าสู่ซอกซอยต่างๆและทันใดนั้นเองก็ผมซูบารูก็ได้สังเกตได้เลยว่าทางอิสมาอิลนั้นกำลังไล่ตามพวกซูบารูจริงๆด้วยซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางซูบารูครับตกตะลึงเป็นอย่างมากเขาได้จ้องมองทอนก่อนที่ซูบารูครับจะรู้สึกตัวสั่นขึ้นมาเขาได้รู้สึกเลยว่าทอนนี่น่ะน่าจะเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ยิ่งกว่าการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเสียอีกเพราะว่าวิธีการของทอนนั้นเพียงแค่มองเขานั้นก็สามารถประเมินสถานการณ์ได้แล้วจากนั้นเองครับผมทอนนะครับก็จะได้ถามกับซูบารูไปว่าถ้าเกิดว่านายนั้นไม่มีคู่แล้วก็นายสามารถจัดการกับสัตว์ประหลาดได้ไหมซูบารูครับพอได้ยินสิ่งนี้เขานั้นก็เลยบอกไปว่าเขานั้นคิดไม่ออกแต่ทอนนะครับก็เลยบอกไปว่าแม้ว่ามันจะน่ารำคาญก็ตามแต่เขานั้นก็ทำได้แค่ฝากโชคไว้กับพระเจ้าเท่านั้นแหละเพื่อทำให้ซูบารูเข้าใจได้เลยว่าในช่วงเวลานี้นั้นการสวดมนต์อธิษฐานก็อาจจะเป็นแค่เรื่องที่สามารถทำได้เท่านั้นซึ่งซูบารูครับก็คิดได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ทางทอนก็จะทำการทิ้งเขาโดยไม่ลังเลโดยสาเหตุที่ทางทอนยังไม่ทิ้งซูบารูในตอนนี้ครับผมเพราะว่าเขานั้นหมายจะใช้ซูบารูนั้นเป็นเหยื่อล่อนั่นเองหลังจากนั้นซูบารูครับก็ยังพูดกับทอนต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเขามีวิธีแล้วก็คุณน่าจะช่วยไหมอย่างไรเสียก็ตามครับผมทั้งสองคนนั้นก็ยังทำการหลบหนีการตาล่าของอิชมาอิลอยู่ซึ่งทอนนะครับก็ได้ทำการใช้สิ่งกีดขวางอย่างชาญฉลาดเพื่อหลบเลี่ยงสายตาของสัตว์ประหลาดได้หลบการโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ครับผมซูรูก็ยังอยู่ในอ้อมแขนของทางทอนนะครับก็ทำการวิ่งไปรอบๆค้นหาอาคารโดยในการต่อสู้ครั้งก่อนนะครับผมนอกจากกลยุทธ์ในการต่อสู้โดยการใช้เวทมนต์แล้วนั้นซูรูนั้นก็คิดอีกวิธีหนึ่งขึ้นมานั่นก็คืออาวุธลับที่เขานั้นไม่ได้รวมอยู่ในแผนการด้วยเนื่องจากว่ามันนั้นใช้ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ทำได้แค่ลองดูเท่านั้นทอนนะครับได้ตอบคำถามกับซูรูไปว่าเขาน่าจะช่วยนายอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถทำได้เขานั้นก็จะลงมือทำทอนนะครับจะได้เปิดตากว้างมุมป่านั้นบิดขึ้นและตอนนี้ทอนนั้นก็ยังคงวิ่งหนีไปพร้อมกับซูบารุแต่ทางอิชมาอิลนั้นก็ยังคงไล่ตามไปเรื่อยๆและในที่สุดแล้วครับผมพละกำลังของทอนนั้นก็ดูเหมือนจะหมดลงทั้งสองคนนะครับผมได้ทำการเข้าไปในอาคารที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งอิชมาอิลนั้นก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ทั้งสองคนนั้นได้วิ่งมาสู่ทางตันถือว่าเป็นทางเลือกที่โง่เขลาเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าตอนนี้นั้นอิชมาอิลนั้นได้เดินเข้าไปประชิดอาคารที่พวกซูบารุและทอนนั้นได้เข้าไปแล้วเขาได้ใช้ดวงตาของเขามองไปทางซ้ายและขวาค้นหาเป้าหมายที่หลบหนีไปและอิชมาอิลนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าได้มีผงละเอียดจำนวนมากได้มีผงอะไรบางอย่างจำนวนมากนั้นกระจายอยู่รอบอาคารอิชมาอิลนั้นก็ยังมองให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็คือว่าภายในอาคารนั้นน่ะมันได้มีชั้นวางเรียงรายกันอยู่หลายชั้นและมันก็เต็มไปด้วยถุงอะไรบางอย่างที่ได้เปิดถุงเอาไว้มันก็คือถุงที่บรรจุผงสีขาวก่อนหน้านี้นั่นเองหลังจากนั้นอิชมาอิลนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากภายในอาคารนั้นซึ่งคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมนั่นก็คือทางทอสนั่นเองซึ่งอิชมาอิลตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าซูบารุนั้นไปไหนนะครับผมแต่อิชมาอิลนะครับผมจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนของทางซูบารุแต่ไม่รู้ว่าซูบารุนั้นตะโกนมาจากที่ไหนหลังจากนั้นเองครับผมซูบารุนั้นก็ได้ทำการสร้างประกายไฟและในอาคารที่อิชมาอิลอยู่นะครับก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมาเนื่องจากผงสีขาวนั้นได้โดนประกายไฟนั่นเองเปลวไฟได้ทำการแผดเผาทางอิชมาอิลโดยก่อนหน้านี้ครับผมทางพวกของซูบารุครับผมได้ทำการสำรวจอาคารมาแล้วนะและทางอินดรานะครับผมก็ได้ทำการแจ้งแก่พวกซูบารุไปว่าผงแป้งสาลีนั่นน่ะสามารถใช้เป็นระเบิดได้ซึ่งแต่เดิมนะครับทางอินดรานั้นเคยทำงานในโรงสีข้าวมาก่อนนะครับผมเขานั้นรู้ได้ทันทีว่าผงแป้งสาลีนั้นสามารถทำมาเป็นฝุ่นระเบิดได้ถ้าเกิดว่าเกิดสารไวไฟลอยเข้าไปในอากาศแล้วก็
มันนั้นก็จะเกิดการเป็นการระเบิดอย่างต่อเนื่องซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการเตรียมแป้งสาลีไว้ตั้งแต่แรกแล้วโดยสามารถระเบิดได้ตามต้องการแต่ซูบรูเขาก็ไม่คิดว่าไอการระเบิดครั้งนี้นั้นมันจะทรงพลังเพียงพอถึงขนาดทำให้ทางยักษ์อิชมาอิลนั้นได้ตายเลยอย่างนั้นเหรอซูบรูตอนนี้ครับได้ทำการยืนพิงกำแพงที่ระเบิดเขาได้พึมพำกับตัวเองโดยใบหน้าของซูบรูตอนนี้ครับเต็มไปด้วยขมเหลาโดยก่อนหน้านี้ครับผมทางซูบรูนั้นได้การล่อสัตว์ประหลาดนั้นให้เข้ามาใกล้ก่อนที่จะทำการจุดระเบิดนั่นเองโดยทอนนะครับผมก็ได้ถามกับซูบรูไปว่าถ้าเกิดว่าแผนนี้มันไม่สำเร็จแล้วก็พวกเรานั้นมีแผนสำรองอย่างไรซึ่งทอนนะครับก็ได้บอกกับซูบรูไปว่าการระเบิดครั้งนี้นะมันดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าจะเป็นที่ต้องทำการล่อศัตรูมาในจังหวะที่เหมาะสมให้ไม่ชนะแล้วก็ทุกอย่างน่าจะสูญเปล่าดังนั้นความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ได้เกิดจากซูบรูครับผมแต่คนที่รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือทอนนั่นเองที่ทำการล่ออิชมาอิลมาในตำแหน่งที่เหมาะสมได้โดยพวกเขาได้ทำการแบ่งงานกันครับผมนั่นก็คือว่าทอนนั้นจะทำหน้าที่เป็นเหยื่อล่อสัตว์ประหลาดนั่นเองทำการหลบเลี่ยงการโจมตีอันหนักหน่วงของสัตว์ประหลาดหนวดที่น่ากลัวได้และในขณะที่ทางสัตว์ประหลาดกำลังไล่ล่าทอนเองซูบรูครับก็ได้เดินเข้าไปในอาคารจัดเตรียมแป้งสาลีและทำการเตรียมที่จะใช้อุปกรณ์หินเหล็กไฟนะครับผมทำการก่อไฟนั่นเองและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทอนครับก็ได้ทำการล่อสัตว์ประหลาดเข้าไปในบ้านและซูบรูครับก็ได้ทำการจุดไฟและการระเบิดนั้นก็ได้เกิดขึ้นซึ่งซูบรูก็สามารถหนีจากการระเบิดได้อย่างหวุดหวิดเลยทีเดียวซึ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีซูบรูนั้นคิดว่าทอนน่าจะหลบหนีออกจากทางประตูหลังแต่ซูบรูนั้นก็ยังไม่เห็นร่างของอีกฝ่ายเลยหลังจากทราบเรื่องทั้งหมดแล้วซูบรูนั้นก็ทำการค้นหาอีกฝ่ายอย่างกระวนกระวายใจซึ่งในขณะค้นหานี่เองครับผมซูบรูนะครับก็ได้ตะโกนออกมาด้วยความเศร้าดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะเห็นว่าทอนนั้นเป็นเพื่อนจริงๆในขณะที่ทางซูบรูกำลังตะโกนค้นหาทอนเองครับผมก็ได้มีเสียงแหบของทอนครับดังมาจากอีกด้านหนึ่งซูบรูครับที่ผันหน้าไปในทันทีซึ่งภายในกำแพงของบ้านนะครับที่ได้พังทลายลงทอนนะครับได้ทำการถอดเสื้อของเขาออกคุกเข่าลงข้างหนึ่งใบหน้านั้นเต็มไปด้วยขมเหลาทอนนะครับได้กล่าวกับซูบรูไปว่าไอเด็กน้อยแกนั่นเกือบจะฆ่าเขาแล้วและทันทีที่เห็นว่าทอนนั้นยังมีลมหายใจอยู่เองครับผมทอนก็ได้นั่งลงอยู่ข้างถนนหลังจากที่ซูบรูได้ฟังทอนนะครับผมซูบรูนะครับก็สามารถตีความได้เลยว่าคราวหน้าอย่ารุนแรงแบบนี้อีกล่ะซึ่งซูบรูครับก็ได้บอกกับทอนไปว่าตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่ามันน่าจะทรงพลังขนาดนี้ต่อมานะครับผมซูบรูนะครับก็ได้บอกกับทอดไปว่าเขานั้นคิดว่าอิชมาอิลนั้นน่าจะได้ตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ปลิวกลายเป็นเท่าฐานไม่สามารถคืนชีพได้อีกต่อไปก่อนที่ซูบรูครับกำลังจะสำรวจอาการบาดเจ็บของทางทอดนั้นตอนแรกซูบรูครับก็คิดว่าทางทอดผู้มีไหวพริบนั้นจะไม่มีวันทำตัวเองเป็นเหยื่อล่อแต่ในการต่อสู้ที่อันตรายเช่นนี้ทางทอดนั้นก็สามารถเป็นเหยื่อล่อได้โดยที่ไม่คาดคิดซึ่งอาการบาดเจ็บของทอดนั้นค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวแม้ว่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บถึงชีวิตก็ตามแต่ต้นขาไหล่ของเขานั้นได้มีรอยขีดข่วนออกมาเครื่องแบบของทหารจักรวรรดินั้นได้เปื้อนเลือดสีแดงเลือดไหลออกมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทอดนั้นได้เสียเลือดมากไปถ้าเกิดปล่อยไว้อันนี้แล้วก็อาจจะอันตรายถึงชีวิตอย่างแน่นอนซูรัวครับจะได้วางแผนที่ทำการเรียกเบียทิสเพื่อให้เบียทิสนั้นมารักษาแต่ทางซูบรูครับก็ยังคงตื่นตระหนกว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นได้ทำการเรียกเบียทิสแล้วก็อาการบาดเจ็บของทางลุยและทางทันซ่านั้นจะเป็นอย่างไรดังนั้นทางซูบรูครับจึงหมายว่าพวกเขานั้นจะไปพบกับทางเบียทิสจะดีกว่าและหลังจากนั้นเองครับผมทอนั้นก็ได้ยักไหล่ขึ้นมาหน้าซีดทันใดนั้นเองครับผมทอนะครับก็ได้ดูเหมือนกับว่าจะพูดกับตัวเองทอนั้นได้พูดประมาณว่าฮัทย่านั่นน่ะควรหยุดบ่นได้แล้วครั้งนี้นั่นน่ะเขาไม่ใช่คนขี้เกียจเขานั้นสามารถช่วยทุกคนได้สามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งได้อีกด้วยการบาดเจ็บในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นการบาดเจ็บอันทรงเกียรติทางซูบรูครับจึงคิดได้เลยว่าแกคิดจะเอาเครดิตในการจัดการกับสัตว์ประหลาดนี้ไปคนเดียวเลยอย่างนั้นเหรอแต่ซูบรูครับก็ชะงักด้วยความประหลาดใจแม้ว่าอาการบาดเจ็บของทางทอนั้นจะสาหัสมากก็ตามแต่ทอนั้นก็ยังคงห่วงใยคัดย่าหรือบางทีนี่อาจจะเป็นจุดประสงค์เพื่อคลายความกังวลให้แก่ทางซูบรูด้วยแต่ยังไรเสียก็ตามครับผมนี่คือความรู้สึกที่แท้จริงของทางทอแต่ซูบรูนั้นก็ยังรู้สึกกลัวทออยู่ดีความเจ็บปวดนั้นยังคงก่อขึ้นในจิตใจของซูบรูเขานั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าพวกเรานั้นเพียงแค่ทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะสัตว์ประหลาดเท่านั้นแม้ว่าทอนั้นจะรู้สึกขัดเคืองมากก็ตามแต่ทอนั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ผู้ช่วยซูบรูและคนอื่นๆและตอนนี้ถึงคราวที่ซูบรูนั้นจะทำหน้าที่แทนทอแล้วและในตอนนี้ซูบรูนั้นวางแผนที่จะทำการพาทอนั้นกลับไปหาทางเบียทิสแต่ร่างของซูบรูตอนนี้ครับผมเป็นร่างเด็กนั่นเองเขานั้นพยายามที่จะทำการยกตัวทอขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้เขาจึงมองไปรอบๆกระท่อมที่ถูกระเบิดครับผมเพื่อที่จะหาไม้ค้ำยันแต่ดูเหมือนกับว่าชั้นวางนะครับผมที่สามารถทำเป็นไม้ค้ำยันได้นั้นจะกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วนั่นเองและซูบรูครับก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างครับผมเหมือนนั่นจะเป็นเสาโดยซูบรูครับผมที่ที่ทำการหยิบเสานั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทางทอนั้นทำการพยุงตัวเองขึ้นมานั่นเองและในจังหวะนั้นเองครับผมก็ได้มีเสียงดังเกิดขึ้นด้านหลังของซูบรูซูบรูครับผมได้ทำการก้มศีรษะลงเนื้อตัวสั่นไปหมดซูบรูครับก็ได้ค้นพบว่าตอนนี้ขวานของทอนั้นกำลังเข้าใกล้หัวใจของทางซูบรูแล้วซูบรูก็เกือบที่จะโดนฟันตายแต่เหตุผลที่ทางซูบรูครับยังรอดมาได้อยู่ถึงตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าซูบรูครับผมได้ทำการเปิดการป้องกันด้วยมือที่มองไม่เห็นนั่นเองซึ่งทอนคนที่เป็นคนฟันซูบรูนะครับผมก็ได้ทำการยิ้มมุมปากเล็กๆก่อนที่จะทำการกระโดดกลับไปซึ่งการเคลื่อนไหวนี้เองก็ผมก็ทำให้ซูบรูครับตกตะลึงเป็นอย่างมากแปลว่าทอนั้นน่ะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บเลยอย่างนั้นเหรอได้แผลที่เขานั้นได้เห็นตามตัวของทางทอนก่อนหน้านี้นั้นดูเหมือนกับว่ามันน่าจะเป็นแผลจริงซะด้วยหรือว่ามันน่าจะเป็นการแสดงอย่างนั้นเหรอทอนได้รับการแสดงโดยการเอ่ยชื่อทางคัตย่าเพื่อให้ซูบรูนั้นตายใจและผ่อนคลายการป้องกันใจ
จากทอดซูรุครับจะได้ถามกับทอดไปว่าทำไมนายถึงทำเช่นนี้ทำไมถึงรอบโจมตีเขาทอดนะครับก็เลยตอบกับซูรุไปว่าอันนี้จริงแล้วนะนายนั่นน่ะก็ระวังการโจมตีของเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หรือไงการที่เขานั้นทำการโจมตีไม่สำเร็จนั้นถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าตัวนายเองนั่นก็ไม่ไว้ใจตัวเขาเช่นเดียวกันซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่ทางทอดว่านะครับผมเพราะว่าซูรุนั้นระวังทอดจริงๆด้วยดังนั้นเมื่อยามที่ทอดได้รับบาดเจ็บและยามที่ซูรุหันหลังให้แก่ทอดนั้นซูรุครับผมก็ได้ทำการเปิดการใช้งานมือที่มองไม่เห็นในการป้องกันศีรษะตัวเองเอาไว้ทำให้ทอดนั้นไม่สามารถโจมตีได้หลังจากนั้นเองครับผมทอดนะครับจะได้ทำการวางขวานหลังจากนั้นเองครับผมทอดนั้นจะได้ทำการวางขวานลงก่อนที่จะการหยิบมีดของเขาขึ้นมาตั้งท่าซูรุครับยังได้พูดต่อไปอีกว่าตอนแรกนั่นน่ะเขานั้นคิดว่าเขากับนายนั่นน่ะสามารถเป็นเพื่อนกันได้แต่ทอสนะครับก็ได้บอกไปว่าอย่ามาไล่สาระจะดีกว่าซึ่งซูรุก็ได้ตระหนักได้เลยว่าตอนนี้ทอสนั้นน่าจะเห็นเขานั้นหมดประโยชน์แล้วและซูรุครับก็ตระหนักได้เลยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทอสนั้นอยู่ในจุดที่ไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้แล้วโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ